กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรท่านววชิรเมธีนะครับเนี่ยในคืนวันศุกร์วันนี้ด้วยพระคุณเจ้ายังคงอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิงตะวันที่เชียงรายนะพระคุณเจ้าครับเจริญพรครับผมอยู่ที่นั่นด้วยวันนี้เสียงข้างหลังซิมโฟนีออเคสตราเบาลงแสดงว่าฝนไม่ตกเปล่าท่านผู้เจ้าครับเจริญพรเป็นจิ้งหรีดออเคสตราคุณโยมเป็นจิ้งหรีดมานะครับแหมคุณผู้ฟังจิ้งหรีดออเคสตราก็เมื่อกี้เพิ่งคุยกับญาติโยมที่มาจากกรุงเทพว่ามีบ้านเป็น10ล้านก็หาจิ้งหรีดไม่ได้นะ เพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคำว่าธรรมชาติเองจะต้องอยู่ในสิ่งที่เขาอยู่ของตัวเขาเองนะฮะแล้วเราเองเราจะเรียนรู้ในการอยู่กับธรรมชาติอย่างไรกันนั่นเองนะท่านบอกครับใช่วันนี้คนรวยจะต้องซื้อรูปจิ้งหรีดไปแปะไว้ในห้องแล้วก็ดูในห้องมันก็รูปสวยแต่มันไม่มีชีวิตชีวาครับทำให้นึกถึงนิทานจริงๆไม่ใช่นิทานนะครับท่านเป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับที่แสดงถึงปรัชญาเต๋าในยุคของเล่าจื้อนะคุณยอมนะครับคือว่ากันว่าในยุคหนึ่งขององค์หนึ่งอยากจะเชิญเล่าจื้อไปเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าท่านมีชื่อเสียงมากนะครับครับเล่าจื้อนี่เป็นผู้ก่อตั้งปรัชญาเต๋าซึ่งเป็นแนวธรรมชาตินิยมครับอันนี้ถ้าจำชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้กลับไปอ่านทวนนานละครับเอาแก่นละกันนะเรื่องชื่อคนไม่เป็นไรครับท่านครับก็นะพอมหาเล็กมาเชิญเล่าจื้อก็ชี้ให้ดูว่าเมื่อกี้ท่านขึ้นมาบนเขาเนี่ยฮะท่านเห็นลำธารไหมครับท่านหันเล็กก็บอกโอ้เห็นอ๋อแล้วข้างลำธารนั้นมีศาลเจ้าท่านเห็นไหมเห็นบนศาลเจ้านั้นมีเต่านะเต่าตายแล้วคนก็มาบูชาทุกวันกับเต่าที่อยู่ในลำธารท่านเห็นไหมแหวกว่ายไหมนะมหาเล็กก็บอกเห็นเหมือนกันครับเราจื้อก็บอกว่าเออไปบอกเจ้านายท่านเถอะข้าอยากเป็นเต่าในลำธารไม่อยากเป็นเต่าบนศาลเจ้า นี่แหละคนจะเห็นไหมครับท่านเอออะไรที่มันถูกทำให้เป็นทางการแล้วมันไม่มีชีวิตชีวาคนเราอ่ะมันต้องอยู่ท่ามกลางของความเป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะท่านครับเจริญพรครับธรรมชาติจริงๆมนุษย์จะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมาแต่ไหนแต่ไรนะครับท่านแต่ต่อมาเมื่อเราสร้างบ้านแปลงเมืองเราก็แยกตัวเองออกจากธรรมชาติไปแล้ววันหนึ่งเราก็ทำลายธรรมชาติพอธรรมชาติไม่เหลือเราก็รักธรรมชาติครับและบางทีเราก็นี่แต่เดิมมันอยู่คู่กันมานะคุณเดิมนะครับท่านครับนี่แหละโลกธาตุแบบทำร้ายธรรมชาติแล้วหลงตัวเองว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่นี่แหละครับเป็นอันตรายครับท้ายที่สุดแล้วถ้าได้มาสัมผัสธรรมชาติซะบ้างเนี่ยมันจะทำให้เราระลึกชาติได้นะคุณโยมนะครับพระคุณเจ้าครับผมเคยอ่านบทการวิจัยครั้งหนึ่งนะครับพระคุณเจ้าครับก็บอกว่าคนเราคนป่วยหลายๆคนทีเดียวถ้าหากว่าได้ไปรักษาตัวอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติเห็นสีเขียวของท้องทุ่งเห็นสีครามของท้องฟ้าเองจะทำให้อาการป่วยหายได้มากขึ้นแล้วก็จิตใจสบายมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัดแท้จริงของความเป็นมนุษย์หรือเปล่าพระคุณเจ้าครับคืออันนี้มีความเป็นไปได้นะคุณยอมนะครับท่านครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยครับเราจะหลงลืมตัวตนไปชั่วขณะจริงครับจริงครับบางทีเราอยู่ห่างธรรมชาติเราก็คิดว่าเราชื่อนั้นเราชื่อนี้เราทำเรื่องนั้นเราทำเรื่องนี้ครับบางทีกินข้าวอยู่ยังคิดถึงโครงการที่ทำค้างอยู่เลยแม่มันจะทำให้มนุษย์เครียดอย่างคุณยอมแล้วมันกินไม่อร่อยพระคุณเจ้าครับแต่บางทีเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินั่งริมลำธารเอาเท้าแห่ลงไปในน้ำให้ปลาตอดนั้นสุขใจหายเครียดเฉยเลยครับท่านเพราะนาทีเช่นนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นใครและเรากำลังทำอะไรอยู่จิตมันก็หลุดพุ่งออกมาเป็นอิสระใช่ไหมคุณโยมครับท่านนี่แหละภาษาพระเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันคือการอยู่ในมิติที่ไม่มีตัวเราของเราตัวกูของกูครับพอไม่มีตัวเราของเราไม่มีตัวกูของกูมนุษย์หายป่วยง่ายๆเลยนะคุณโยมนะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่เครียดไงครับเพราะว่าเราไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเรานะครับไม่มีอะไรยึดติดปัจจุบันนะตอนนี้ก็คือเราอยู่กับความสุขและความสงบณเวลานั้นนะครับพระคุณเจ้าครับเชิญพรฉะนั้นถ้าใครอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติจะเพลินไปกับเสียงนะคุณโยมนะครับเพลินไปกับเสียงจิ้งหรีดเรไรเสียงกบเสียงน้ำครับตอนเช้านี่ตอนเช้ายิ่งแล้วใหญ่จะมาตื่นเช้าทุกวันเพราะนกมาเรียกคุณโยมตื่นเช้าไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกนกมาเรียกครับเขามีเวลาของเขาใช่ไหม
ครับเขามีเวลาของเขานะครับพระคุณเจ้าครับโอ้ยนกเนี่ยมันทำงานมันเข้ากะเช้าแปะนะเนี่ยเนี่ยมาละนะครับตรงเวลาด้วยนะงานเซ็งแซ่เลยทีเดียวครับท่านอย่างคืนวันก่อนนี่ธรรมภาพตีสามนะคุณผู้ชมนะครับฝนตกหาใหญ่มากๆเลยนะคือน้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยขึ้นมาหนึ่งศอกเลยคุณผู้ชมครับตีสามธรรมภาพตื่นขึ้นมาแล้วแสงเดือนแจ่มมากอ่ะคุณผู้ชมสมัยก็นั่งมองลอดมุ้งลวดจากหน้าต่างออกไปครับเห็นแสงเดือนทะลุทะลวงใบไม้ลงมาจนถึงกิ่งไม้ใบไม้ที่อยู่ข้างหน้าต่างครับพอฝนมันขาดเม็ดนะหยาดฝนก็หล่นลงมาเหนือใบไม้เปาะแปะครับอาตมาลุกมานั่งดูตั้งแต่ตีสามแล้วยาวไปถึงตีห้าเลยครับครับท่านเราก็รู้สึกว่าทำไมความสุขมันหาง่ายอย่างนี้นั่งดูเพลินๆเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่ามันกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคุณผู้ชมครับนะดูหยาดฝนนะกระทบกับแสงจันทร์ครับเห็นสายแวววาวพราวพรายแล้วก็ในความสงบของเวลาประมาณตีสามตีสี่ครับจิตใจมีความสดชื่นรื่นเย็นมากครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายครับไม่ต้องการวัตถุบำรุงบำเรออะไรเลยครับเพราะถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจริงๆแล้วความสุขนั้นมีครบบริบูรณ์จนต้องไม่ขวายคว้าหาวัตถุอะไรมาเติมมาเสริมเข้าไปครับแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาละเมียดกับธรรมชาติอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะครับจึงวิ่งให้วุ่นวายวุ่นวายไปหมดเพื่อแสวงหายศทรัพย์อำนาจมาพอกเข้าไปในชีวิตครับท่านกว่าจะรู้ตัวว่ายศทรัพย์อำนาจนั้นมันเหมือนเหยื่อที่มาพร้อมตะเบ็ดก็เผลองับเข้าไปเต็มเปาครับท่านนี่แหละน้อยคนนักที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติการใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆครับการเป็นคนไม่สำคัญต่างหากหรือที่เป็นความสุขที่แท้จริงนะคุณโยมนะครับท่านครับการเป็นคนไม่สำคัญก็หมายความว่าละทิ้งตัวตนทุกอย่างเป็นสิ่งหนึ่งของธรรมชาติไม่มีหัวโขนไม่มีหน้ากากไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับพระคุณเจ้าครับมันมีสองความหมายนะคุณโยมครับการเป็นคนไม่สำคัญครับหนึ่งเป็นคนสำคัญแต่ไม่ยึดติดครับก็ทำให้เราเป็นคนไม่สำคัญได้นะครับสำคัญแบบไม่สำคัญคือเราสำคัญแต่เราไม่ติดมันครับอันนี้ก็มีความสุขได้เหมือนกันคือถึงเวลาสวมหัวโขนก็สวมซะครับเมื่อสวมเสร็จก็ถอดนะรู้จักถอดรู้จักสวมก็แค่นั้นเองคุณโยมไม่ใส่อยู่ตลอดเวลานะครับพระคุณเจ้าไม่ใส่อยู่ตลอดก็ไม่หนักครับครับหัวโขนหัวโขนถ้าเราตระหนักรู้มันก็ไม่หนักแต่ถ้าเราไม่ตระหนักรู้มันก็หนักครับท่านครับอาตมาได้เขียนเอาไว้เป็นกวีเหมือนกันว่าหัวโขนนั้นถ้าเราตระหนักรู้ก็เหมือนหัวพวกหัวมันนี่แหละคนเดียวมันไม่หนักหรอก แต่ถ้าเราไม่ตระหนักรู้ โอ้โหมันหนักหนาสาหัสเลยนะคนเดียวนะต้องประคับประคองอยู่ตลอดเวลาจะแตะก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้นะพระคุณเจ้าครับมันกดดันชีวิตไปหมดเลยจะนั่งเก้าอี้ธรรมดาไม่ได้คนเดิมครับไปกินน้ำกินข้าวจะใช้แก้วน้ำเหมือนคนธรรมดาก็ไม่ได้รถจะนั่งรถกระจอกก็ไม่ได้ครับเครื่องบินจะนั่งชั้นประหยัดก็ไม่ได้มันทำให้ชีวิตวุ่นวายไปหมดนะครับนี่เห็นไหมหัวโขนน่ะถ้าไม่ตระหนักรู้น่ะมันจะครอบงำเราแล้วมันจะทำให้ชีวิตเล็กๆของเราเนี่ยกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงไปหมดเลยต้องมีกฎเกณฑ์นะครับใช่แต่ถ้าเราแต่รู้ว่าอุ้ยสมมุตินะครับสมมุตินะถึงเวลาใช้ก็ใช้ไม่ถึงเวลาใช้ก็ปล่อยโอ้ยทีนี้ชีวิตโคตรง่ายอะไรคนเดิมครับสบายมากเลยครับครั้งหนึ่งอาตมาเคยไปแสดงธรรมแล้วถึงเวลาเข้างานปรากฏว่าผู้จัดไม่ยอมให้เข้าอ้าวแล้วพระคุณเจ้าอาตมาก็บอกนี่เดี๋ยวอาตมาจะต้องไปอีกงานหนึ่งนะครับครับทำไมไม่เริ่มให้มันตรงเวลาครับแล้วก็แล้วผู้จัดบอกว่าเก้าอี้ยังไม่เรียบร้อยครับท่านเขากำลังให้ผู้ประสานงานไปยืมเก้าอี้มุกอีกวัดหนึ่งมาให้อาตมาโอ้นั่งเทศพออาตมารู้คำจริงอาตมาบอกโยมครับอาตมาเทศนะอาตมาใช้ฝีปากเทศนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับที่นั่งของอาตมาจะนั่งบนเก้าอี้ไม้เก้าอี้มุกอาตมาเทศได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะไม่ยึดติดครับครับพระคุณเจ้าครับเจ้าภาพก็กลัวจะไม่สมราคาคนทั้งที่ในความเป็นจริงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อาตมาไม่เคยให้สรรพคุณเลยนะ
ครับพระคุณเจ้าครับแต่บางทีคนเราก็ยึดติดถือมั่นเอ้ยพระที่มีชื่อมีเสียงมาเนี่ยต้องจัดดีดีนะมันก็ทำให้งานเล็กๆกลายเป็นงานที่ยุ่งเหยิงขึ้นไปครับพระคุณเจ้าครับแต่ที่จริงถ้าเราเข้าใจแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทิกต็อกนะครับเป็นตรงเข้าไปสู่แก่นสู่สาระของมันเลยครับพระคุณเจ้าครับพระพุทธองค์ท่านทำงานในหูกลางดินกลางทรายทั้งนั้นนะครับเทศแต่ละกันของพระองค์ท่านนี่มีไหมต้องกลับมาแก้ใหม่ไม่มีนะคุณผู้ชมนะนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหัวโขนว่าเป็นสิ่งสมมติเราจะนั่งตรงกลางดินกลางใจกลางธรรมชาตินั่งบนธรรมะหรือนั่งบนพรมครับครับมันไม่กระทบต่อคุณภาพของสติปัญญาเราหรอกครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสินั่งตรงไหนก็ร้อนตรงนั้นนะนะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะครับนั่งตรงไหนร้อนคือทำไมไม่เป็นแบบนั้นต้องมาเป็นแบบนี้เรียกว่ามีตั้งกฎเกณฑ์ในชีวิตอยู่ตลอดเวลาก็ย่อมไม่มีความสุขชีวิตของคนที่ไม่เข้าใจหัวโขนเนี่ยครับเขาเรียกว่าจะทุกข์ในเรื่องที่ไม่ควรทุกข์ครับทุกข์ในเรื่องที่ไม่ควรทุกข์ครับทำให้อยู่ยากกินยากทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องแล้วก็ต้องมีคนมาคอยสปอยคนมารองรับจะทำอะไรแต่ละอย่างแต่ละทีเนี่ยมันกินเวลาคนอื่นนะกินพลังงานคนอื่นครับพระคุณเจ้าครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหัวโขนแล้วโอ้ยชีวิตเนี่ยมันง่ายไงบางทีมันง่ายจนต้องอุทานเลยว่าเออมันแค่นี้จริงๆนะมนุษย์เนี่ยเนาะครับคุณเจ้าครับก็คือเป็นความสำคัญแต่ไม่ยึดติดอันนี้เป็นความหมายแรกมีอีกความหมายหนึ่งไหมครับพระคุณเจ้าครับก็คืออันนั้นไม่เป็นคนสำคัญซะตั้งแต่ต้นครับท่านครับเป็นนายกนายขอธรรมดาธรรมดานี่เลยครับครับมันเป็นใบไม้สักใบหนึ่งในป่าครับที่ถึงเวลาก็ผลิถึงเวลาก็แก่ถึงเวลาก็ร่วงไม่ต้องถูกจับตาจากใครใดๆทั้งสิ้นครับเป็นแค่ใบไม้หนึ่งใบในราวป่าเกิดแก่เจ็บตายกลายเป็นปุ๋ยงอกใหม่ครับสบายไม่ต้องไปแอคงานอะไรที่ไหนมีความสุขครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นแบบในแบบที่หนึ่งนี้ก็คือมีหัวโขนครับแต่ว่ารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักสวมรู้จักวางครับเป็นคนสำคัญแบบไม่สำคัญครับแต่แบบที่สองไม่ต้องมารู้จักสวมรู้จักใส่คือไม่ใส่มันซะตั้งแต่ต้นครับคุณชายคือฤทธิ์เคยเขียนเอาไว้ว่าคนที่อยู่ต่ำอยู่แล้วไม่ต้องกลัวจากไม่ต้องกลัวการตกจากที่สูงครับครับแต่คนที่อยู่สูงนั่นแหละต้องระมัดระวังจะตกลงสู่ที่ต่ำเขาสักวันหนึ่งครับฉะนั้นชีวิตของเรานั้นถ้าเราอยู่ในที่สูงเราก็ต้องระวังแต่ถ้าไม่พร้อมที่จะตกลงมาไม่อยากจะต้องมาใช้ชีวิตบนความระมัดระวังครับอยู่ข้างล่างก็ตั้งแต่ต้นก็สิ้นเรื่องไปครับครับก็คือไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นชีวิตที่เรียบง่ายของตัวเองท้ายสุดเนี่ยเป็นในกรณีขอธรรมดาธรรมดาไปนะครับพระคุณเจ้าครับแต่ว่าจะมีความสุขก็ต่อเมื่อต้องเข้าใจในชีวิตนะคุณโยมนะครับเป็นในกรณีขอธรรมดาแล้วไม่เข้าใจอะไรเลยนี่ก็ไม่ถูกอีกนะครับหาอยู่หากินก็ไม่พอกินไม่พอครับลำบากเองครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่มีความสุขมันต้องธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับคือธรรมดานั่นแหละแต่ต้องมีปัญญาด้วยครับถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็โอ้โหเป็นคนธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวก็ไปติดเหล้าอีกครับติดพนันอีกครับติดหวยอีกอันนี้ก็ไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ก็ซวยอีกครับท่านครับฉะนั้นต่อให้ธรรมดาเนี่ยก็ต้องมีปัญญาพอสมควรครับเท่ากับว่าท้ายสุดจะต้องรู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วความสุขของตัวเองนั้นอยู่กับปัจจุบันตรงด้านไหนที่พระพุทธเจ้าที่ทำมาในสองความหมายคือคนการเป็นคนไม่สำคัญทั้งเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับคนที่รู้ตัวเองเป็นคนธรรมดาอย่างไรทั้งสองประเภทนี้ผมเจอหมดเลยพระคุณเจ้าครับทั้งประเภทแรกเอาหัวโขนทั้งที่ทำงานที่บ้านบนโต๊ะอาหารเพื่อนฝูงงานเลี้ยงรุ่นมากหมดเลยนะครับพระคุณเจ้าคนแบบนี้จะมีเพื่อนน้อยเชิญมีเพื่อนน้อยอย่างเลยคนที่ธรรมดาที่เรียกว่าลบโปรไฟล์อย่างเงี้ยมีเพื่อนมากนะใช่ครับพระคุณเจ้าครับใช่มีเพื่อนมากแล้วใช้ชีวิตสบายนะใช่ไม่เสียวข้างทางก็ได้ใช่อยู่แต่งตัวยังไงก็ได้นะครับพระคุณเจ้าครับใช่ไปตัวละบาปางก็ไปโอ้เจอก๋วยเตี๋ยวเรือจอดกินเลยใช่รถติดก็ขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้พระคุณเจ้าไม่เจ้ายศเจ้าอย่างนึกจะกลับรถเมื่อไหร่ก็ได้นะครับใช่ครับมีแต่ไม่อวดนะพระคุณเจ้าติดถือมั่นมากๆนี่กินข้าวข้างทางไม่ได้ครับครับครับไปไหนกำหนดการจะเปลี่ยนง่ายๆก็ไม่ได้มันก็จะทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นอีกครับครับครับฉะนั้นสองอย่างนี้นะจะมีความสุขหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าหนึ่ง
ป็นคนไม่ธรรมดาแต่ว่าเรารู้จักวางเนื้อวางตัวให้เหมาะให้ควรครับก็เป็นคนไม่ธรรมดาที่มีความสุขได้ครับสองเป็นคนที่ธรรมดามาทั้งตั้งแต่ต้นไม่ไปยุ่งกับการเป็นอะไรที่เป็นซัมบอดี้ไม่เอาหลีกเลี่ยงหนทางนั้นไปเลยเหมือนกับเหล่าจื้อครับก็คือไม่รับตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นล่ะตั้งแต่ต้นเลยครับแล้วมีชีวิตที่อิสระเสรีครับเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนใบไม้ในราวป่าสักใบหนึ่งครับแต่มีความเข้าใจโลกมีความเข้าใจชีวิตว่าอะไรเป็นอะไรครับครับรู้ว่าอะไรเป็นเปลือกรู้ว่าอะไรเป็นกันครับรู้ว่าอะไรเป็นความจริงรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสมมติครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็โอ้โหดื่มน้ำธรรมดาธรรมดานี่รู้สึกอร่อยอร่อยครับครับทูลเจ้าครับฉะนั้นจึงมีคำพรรณนาว่าผู้บรรลุธรรมก็คือผู้บรรลุถึงธรรมดานั่นเองครับพระคุณเจ้าครับแหมวันนี้ได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่ธรรมดาแต่ว่าแทรกไว้ในแง่มุมของความไม่ธรรมดานะครับผู้บรรลุธรรมคือผู้ที่รู้จักความเป็นธรรมดาของตัวเองด้วยนะครับวันนี้กราบนมัสการลาพระคุณเจ้าครับเจริญพรท่านว.วชิรเมธีนะครับกับการเดินทางของความคิดในคืนนี้เป็นการสนทนาธรรมจากศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิงตะวันที่เชียงรายนะครับผ่านทางคลื่นความคิดเดชผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์